ช่วงสาระน่ารู้ชุดรู้รักสุขภาพรู้รักสุขภาพวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับโครงค้ำยันชีวภาพแบบย่อยสลายได้ค่ะซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนั่นเองค่ะในภาวะการขยายของเรื่องหลอดเลือดหัวใจตีบนะครับหลังจากเราขยายหลอดเลือดหัวใจตีบเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องใช้วัสดุที่เราเรียกว่าเป็นพวกโครงค้ำยันเข้าไปค้ำยันไว้เพื่อไม่ให้หลอดเลือดหัวใจเนี่ยมันเกิดการตีบซ้ำวัสดุในระยะเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะใช้เป็นโลหะธรรมดาตั้งแต่เป็นเหล็กธรรมดานะครับจนกระทั่งเป็นโลหะที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากโครงค้ำยันเนี่ยมีความจำเป็นเฉพาะในช่วงแรกอาจจะประมาณ6เดือนแรกนะครับหลังจากนั้นมันจะกลายเป็นวัตถุแปลกปลอมอยู่ในร่างกายเทคโนโลยีปัจจุบันสามารถพัฒนาวัสดุที่ไม่ใช่โลหะเข้าไปค้ำยันหลังจากหมดความจำเป็นผ่าน6เดือนไปแล้วร่างกายจะย่อยสลายได้กลายเป็นพลังงานคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำเพราะฉะนั้นนั่นคือข้อดีของมันก็คือมันไม่ใช่เป็นสารแปลกปลอมอีกต่อไปไม่เหมือนโลหะในสมัยก่อนเราก็ละลายหายไปหลอดเลือดก็จะกลับมาเป็นธรรมชาติเหมือนเวลาเราเย็บแผลเราก็มีไหมละลายนะครับเดี๋ยวนี้โครงค้ำยันก็มีโครงค้ำยันที่ละลายได้แล้วหลอดเลือดหัวใจเราก็จะกลับมาเป็นหลอดเลือดธรรมชาตินับเป็นนวัตกรรมการแพทย์ทางเลือกใหม่ซึ่งไม่เพียงแต่จะรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบได้ยังส่งผลดีต่อความรู้สึกของผู้ป่วยที่ไม่ต้องกังวลกับสิ่งแปลกปลอมที่หลงเหลืออยู่ในร่างกายอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะ